ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับหูฟัง True Wireless นะครับนึกว่าจะจบแล้วปรากฏว่าผมได้ไปเจอหูฟังเทพอีกตัวนึงที่อ่านดูสเปคแล้วสุดยอดมากเลยนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นที่ถูกใจแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ชอบด้วยผมเล่นยี่ห้อ Ugreen มาเยอะมากนะครับผมเองก็เป็นสาวก Ugreen มาไม่น้อยนะครับก็เริ่มตั้งแต่กระเป๋า Ugreen นี่นะครับแล้วก็ด้านในมาดูกันเลยว่าจะเป็นการการันตีนะครับอย่างผมเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้เป็น Hadid Ugreen นะครับเป็นตัวบล็อกนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น USB Hub Ugreen จริงๆเยอะกว่านี้นะครับมีอีกหลายตัวเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะครับก็ไปเจอว่า Ugreen ออกหูฟังมาเป็นหูฟังไฮจูนตัวนี้นะครับก็ไม่เว้นที่จะเอามาทดสอบหน่อยละกันนะครับราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนิดๆ นะครับกับความคุ้มค่าซึ่งตัวเองดูสเปคแล้วรองรับตัวเทคโนโลยี Aptech จาก Qualcomm นะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่นะครับร้านนี้รับประกัน2ปีนะครับจาก Get Villa อีกแล้วซึ่งผมเองถ้าเจอสัญลักษณ์นี้ผมโอเคมากนะครับไม่ต้องห่วง2ปีนี้ใช้เต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็รองรับ Qualcomm AppTechนะครับด้วยความเป็น Ugreen เชื่อมั่นได้ในผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็เป็นบลูทูธ 5.0 สามารถทำงานคือชาร์จรอบเดียวฟังหูฟังนะครับได้9ชั่วโมงผมทดสอบแล้วนะทดสอบตัวเองประมาณ8ชั่วโมงเกือบ9ซึ่งผมเปิดระดับเสียงประมาณ 80% ค่อนข้างดังนะก็ฟังยาวๆเลยครับถ้าชาร์จอีกรวมกับตัวบล็อกตัวเคสแล้วน่าจะอยู่ประมาณ27ชั่วโมงย้ำอีกครั้งนะครับ27ชั่วโมงนะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสมาร์ททัชเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของหูฟังสามารถฟังข้างเดียวก็ได้หรือจะฟัง2ข้างก็ได้ถ้าฟัง2ข้างนี้ก็จะได้คุณภาพเต็มที่นะครับเป็นอินเอียร์นะแล้วก็มีชิปเซ็ต Qualcomm โอ้โหเป็นอะไรที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับยี่ห้อนี้ซึ่งออกหูฟังมานะครับหูฟังเขาก็ไม่มีติ่งด้วยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับมี่ตัวนี้ที่ผมซื้อมาจากทั้งหมดเนี่ยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ทั้งหมดนี้นะครับไม่โอเคกับผมนะเฉพาะกับผมนะไม่ใช่ทุกคนนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้ราคาประมาณไม่เกิน600ตัวนี้800ละกันประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้ประมาณ500นะครับตัวนี้ประมาณ 1,000 บาทซึ่งตัวนี้ผมยอมที่จะจ่ายเพราะว่าเป็นยี่ห้อที่ผมชอบนะครับหลังจากที่ได้มาก่อนที่จะลองทดสอบเรามาดูกันก่อนนะครับสเปคนะโอ้โหดูดีมากเป็นรุ่น WS 100นะครับบลูทูธ 5.0 รองรับเนี่ยเทคโนโลยีโปรไฟล์ของเขานะครับแล้วก็ความถี่ระยะบลูทูธได้10เมตรที่สำคัญนะครับรองรับ Qualcomm AppTech ตัวนี้สำคัญมากมีใน Android รุ่นท็อปๆ Redmi ก็มีนะครับ Xiaomi ก็มี Samsung ก็มีนะครับ Huawei ก็มีจริงๆมีหมดดูสัญลักษณ์ได้นะครับตัวนี้ให้เสียงที่ดีมากๆคุณภาพเท่ากับ DVD นะครับเกือบเท่าเลยนะถ้าที่ไหนมีสัญลักษณ์นี้จะได้ความสุดยอดนะครับผมเห็นตรงนี้แล้วผมก็อดใจไม่ได้นะครับขอทดสอบหน่อยละกันแล้วก็ตัวอื่นๆสเปคอื่นๆความผิดพลาดของเขาเนี่ยดีเลย์ประมาณ 0.02% นะครับ 0.02% โอ้โหไม่ถึง 1% นะครับความดีเลย์นี่ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันนะก่อนหน้านั้นผมเคยบอกว่าตัว QCY ตัวนี้ที่เป็น QCY T5 ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคที่สุดที่ผมเคยฟังแล้วก็มีรีวิวบอกว่าเลือกให้แล้วนะครับปรากฏว่าตัวนี้ก็ยังเป็นรองตัวนี้อยู่นะครับเป็นรองน่าจะสักประมาณ 30% เท่าที่ผมรู้สึกนะครับนี่คือหูฟังตัว Ugreen นะครับมาดูใกล้ๆนะเนี่ยดูดีมากเป็นมนๆนะครับนี่นะพอร์ตชาร์จเป็นพอร์ต Type-C แล้วนะครับลักษณะดูสวยเนี่ยนะครับเปิดมามีไฟบอกสถานะตัวนี้ด้วยตอนนี้แบตเตอรี่อยู่2ใน3ผมใช้มาทั้งวันนะครับแล้วเขาก็ชาร์จกลับไปที่นี่ด้วยนะครับพอเปิดมาจะเห็นว่าเขาก็มีสถานะตอนนี้กำลังชาร์จหูฟังอยู่นะหูฟังซ้ายชาร์จอยู่หูฟังขวาชาร์จอยู่นะครับนี่นะก็จะมีไฟแบบนี้บอกนะครับแล้วก็พอมาดูด้านบนเนี่ยครับไฟจะอยู่ตรงนี้ก็บอกว่ากำลังชาร์จอยู่ถ้าหูฟังชาร์จอยู่ไฟจะติดแบบนี้ถ้าหูฟังชาร์จเต็มไฟจะดับนะครับใช้งานไม่ยากส่วนตัวทัชอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ทัชลงไปเลยนะครับก็จะมีอธิบายบอกในคู่มือว่า
แตะ1ครั้งแตะ2ครั้งจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงมันง่ายมากอ่านคู่มือก็เข้าใจแล้วนะครับที่อยากจะบอกตรงนี้อยากจะบอกความสุดยอดจริงๆของหูฟังตัวนี้สำหรับการใช้งานต้องบอกก่อนว่าหูฟังตัวนี้มีมาสเตอร์สลาฟนะครับไม่ใช่อิสระทั้งหมดให้หยิบหูซ้ายก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆจะหยิบหูไหนก่อนก็ได้แต่ว่าเนื่องจากหูซ้ายเป็นมาสเตอร์เขาจะทำงานเมื่อเราถอดหูซ้ายเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ไม่มายนะผมชอบคุณภาพมากกว่าพอถอดหูซ้ายออกมาแล้วก็ใส่หูสมมติว่าใส่หูแล้วกันนะแล้วก็หูขวาใส่หูเขาจะมีเสียงดังติ้งทั้งหูสองหูออกมาก็ดังติ้งนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยถอดออกมาแล้วนี่พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวใส่กลับไปใหม่นะครับใส่กลับไปเขาก็ชาร์จนะครับนี่นะแล้วก็ใส่หูฟังตัวนี้กลับไปเขาก็ชาร์จนี่นะจะมีกระพริบนิดนึงถ้ากระพริบสีน้ำเงินแสดงว่าเขากำลังเชื่อมต่อระหว่างซ้ายขวาอยู่นะครับนี่นะถอดออกมานี่นะครับโอเคเนี่ยโอเคแล้วนะครับเนี่ยกระพริบแล้วพร้อมใช้ใส่กลับเข้าไปใหม่ชาร์จแล้วก็จะมีกระพริบฝั่งนี้นิดนึงสลับนะครับก็คือหูฟังขวากำลังหาอยู่ว่ามาสเตอร์อยู่ไหนนั่นเองนะครับจริงๆไม่มีปัญหาก็โอเคเริ่มชาร์จแล้วปิดนะครับนี่นะถ้าเกิดตอนเปิดเขาก็จะโชว์สถานะแป๊บนึงเราก็จะบอกว่าหูฟังชาร์จอยู่นะครับนี่นะหูฟังด้านขวาชาร์จอยู่เนี่ยชาร์จอยู่ก็จะบอกสถานะแบบนี้นะครับพอปิดเขาก็จะบอกสถานะไฟของเคสนะครับถ้าเปิดมาแบบนี้ชาร์จหูฟังขวาอยู่นะครับแบบนี้นะเท่าที่ผมฟังมาตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเป็นเรื่องของความใสของเสียงเสียงให้ความใสมากกว่าตัวนี้ผมยึดตัวนี้เป็นหลักเพราะว่าผมพรีเซนต์ตัวนี้มาล่าสุดรู้สึกว่าตัวนี้คือที่สุดของผมณเวลานั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้กลับกลายมาเป็นยูกรีนอันดับแรกเสียงใสยูกรีนใสกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ยูกรีนให้เสียงทุ้มที่มากกว่าและนุ่มกว่าตอนเราใส่หูฟังเนี่ยยูกรีนจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้ใส่อินเอียร์นะเวลาเราใส่ QCYT5 จะรู้สึกว่าอุดอู้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาฟังจะรู้สึกว่าเสียงทุ้มๆอัดๆอยู่ในหูแต่จะบอกว่า Ugreen เนี่ยใส่ไปแล้วค่อนข้างที่จะเสียงใสสิ่งที่ได้จากเขาคือความสบายหูถ้าเกิดลงล็อกปรับความดันได้เท่ากันทั้ง2หูแล้วเนี่ยสบายจริงๆนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ใสจนลืมเพราะว่าเสียงเขาเพราะมากใสแล้วได้ความเคลียร์ความโฟกัสเครื่องดนตรีได้ชัดมากทีละเครื่องนะครับยิ่งฟังวิดีโอที่เป็นลักษณะเสียง HD quality เนี่ยโอ้โหบอกว่าที่สุดแล้วนะครับกับหูฟังราคานี้ราคา 1,000 บาทนะครับให้เสียงเบสก็นุ่มให้เสียงใสเคลียร์มากนะครับน่าจะเอาตัวนี้ไปเล่นเกมด้วยซ้ำไปอยากจะเชียร์สินค้าตัวนี้ไว้ให้สมาชิกที่ติดตามกันมานะครับถ้าเกิดว่าซื้อไหวตัวนี้คือที่สุดจริงๆณเวลานี้นะครับส่วนเรื่องเครื่องดนตรีถ้าเกิดว่าจะเอามาฟังเพลงเนี่ยรับรองว่าสุดยอดเพราะว่าเขาเป็นอินเอียร์เขาจะให้ความทุ้มความสดความใสความเคลียร์ความเพราะความนุ่มความกังวานอยู่ในนี้หมดนะครับตัวนี้แหละนะครับที่อยากจะแนะนำจริงๆแล้วก็การพกพาดูลักษณะแล้วค่อนข้างจะโอเคใหม่ล่าสุดเป็นไทป์ C ด้วยตอนนี้เป็นไทป์ C กันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่าตัวหูฟังเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมีตัว U อยู่ตรงนี้นะเวลาแตะคือแตะตัวนี้แตะแบบนี้นะครับแตะการจับใส่ไปเรื่อยๆจะชินก็ให้ใส่แบบนี้นะครับเอาด้านนี้ขึ้นข้างบนนะตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จเนี่ยข้างขวานะครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์หูใส่พอดีถึงจะเป็นอินเอียร์แต่ก็ไม่รู้สึกน่ารำคาญหรืออุดอู้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เยอะแบตเตอรี่ทั้ง2ตัวเนี่ยใช้งาน1รอบตั้งแต่ชาร์จเต็มก็ประมาณ9ชั่วโมงเปิดเสียงดังด้วยนะถ้าเทียบความดังเนี่ยตัว QCY กับตัว Ugreen เนี่ย Ugreen ดังกว่าประมาณ 20% นะครับก็แปลกนะซึ่งเขาสามารถทำเสียงดังได้แล้วยังเพราะอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพอเสียงดังเริ่มขึ้นจะรู้สึกอุดอู้แล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับให้ฟังเสียงพอดีตัวนี้ให้เสียงดังกว่าอีกแล้วก็ประหยัดแบตกว่าใช้แบตได้นานกว่าด้วยนะครับนี่แหละที่อยากเอามาแนะนำให้สมาชิกทุกคนเป็นตัวเลือกเอาไว้นะครับค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวและอีกอย่างนึงเวลาใส่เข้าไปเนี่ยสังเกตดูไหมครับเขาปิดพอดีตรงหูเลยตรงนี้นะครับแล้วก็จุกจะอัดหู
ซึ่งจะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเทคโนโลยีแอปเทคกันบ้างนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวแอปเทคตัวนี้เป็นของ Qualcomm นะครับจะอยู่ในโทรศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่ทุกรุ่นนะครับทำงานได้ดีให้เสียงที่คมชัดเสียงใสเป็นการบีบอัดสัญญาณผ่านสัญญาณบลูทูธได้คุณภาพมากๆเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับโทรศัพท์ที่เป็น Android สำหรับสาวก Apple ก็ไม่ต้องตกใจสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าจะได้เสียงระดับหนึ่งที่ตัวหูฟังตัวนี้ให้ได้นะครับจะไม่ได้คุณภาพเสียงเท่ากับตัวที่รองรับเทคโนโลยี AppTech ตัวนี้นะครับ AppTech ตัวนี้ณตอนนี้คือสุดยอดจริงๆสำหรับคนที่เป็น Android แนะนำอย่างมากนะครับตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็น iPhone ไม่น่าเกลียดก็ซื้อมาใช้ผมก็ใช้ iPhone เหมือนกันก็สามารถฟังได้นะครับฟังได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าเทียบกันเสียงคุณภาพอาจจะดรอปกว่าเทคโนโลยี AppTech ที่เขาเปิดใน Android นิดหน่อยนะครับประมาณสัก 5% อะไรประมาณนี้แต่ว่าให้เสียงมาตรฐานที่ดีกว่า QCY แล้วกันนะครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็เป็นอะไรที่ยังไม่จบไม่รู้จะมีใหม่กว่านี้หรือเปล่านะครับประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเจอใหม่แล้วเจอตัวนี้แล้วนะครับก็อยากจะเอามารีวิวให้ฟังเหลือเกินอยากจะเอามาแนะนำนะครับเป็นทางเลือกให้สมาชิกทุกคนที่ยังไม่มีนะหรือที่มีแล้วรู้สึกไม่ถูกใจเหมือนผมก็ลองเลือกมาดูนะครับประมาณ1,000 นิดรอดูช่วงโปรโมชั่นก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะครับเป็นสินค้าที่มาใหม่ผมก็ลองดูว่าผมจะเป็นคนแรกที่รีวิวสินค้าตัวนี้ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็คิดว่าณตอนนี้ที่ผมเสิร์ชยังไม่มีนะแล้วก็สิ่งที่ได้ในกล่องนะครับเวลาซื้อมาคุณก็จะได้คู่มือนะครับคู่มือเนี่ยเป็นคู่มือที่ละเอียดมากลองดูนะครับยูกรีนใส่ใจดีมากจริงๆจะเยอะไปไหนผมไม่แน่ใจนะครับวิธีละเอียดยิบเลยมีทุกภาษาด้วยนะครับนี่นะลองดูผมไม่ขออธิบายแล้วกันจริงๆไม่ยากเลยนะครับขออนุญาตข้ามเอาเน้นๆเอาเนื้อๆในกล่องที่เข้าให้มานะครับก็ข้างในจะมีหูฟังและมีสายเพิ่มมาด้วยนะครับมีอีกนิดหน่อยพอเราถอดออกมานะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้จะมีสายชาร์จเป็นสายสั้นนะครับตัวนี้ผมเองก็ยังไม่แกะเลยนะก็เขาให้สายไทป์ซีมาเรียบร้อยนะครับถือว่ารอบครอบดีนะครับนี่นะเป็นไทป์ซีสายชาร์จแล้วก็น่าจะประมาณ30 เซนนะครับแล้วก็จะมีหูฟังเพื่อให้เหมาะกับขนาดหูของแต่ละคนก็ลองสวมใส่แล้วก็ลองเลือกดูนะครับเขาให้มาจะมีอยู่ทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือ3คู่นั่นเองคู่หนึ่งใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็อีก2คู่ตอนนี้ต้องดูว่าหูฟังเราขนาดเท่าไหร่นะครับเอาให้พอดีให้รู้สึกว่าไม่เจ็บหูอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยูกรีนเตรียมมาให้นะครับซึ่งผมได้ทดสอบกับคลิปที่ทดสอบกับ QCYT5 มาหมดแล้วนะครับเสียงใสกว่าเสียงชัดกว่าเหมาะกับคนที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่มองว่าเอ๊ะฟังไม่รู้เรื่องเลยลองฟังตัวนี้ผมกล้ายืนยันได้เลยว่าคุณจะฟังภาษาอังกฤษจากคลิปจากมือถือจาก YouTube หรือจากอะไรก็แล้วแต่ชัดขึ้นอีกประมาณ 20-30% จนฟังเข้าใจนะครับแบบผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันตอนแรกเอ๊ะทำไมหูฟังทำให้เราฟังได้ชัดขึ้นฟังคำบางคำที่ฟังยากได้ชัดขึ้นอ๋อก็เลยถึงบางอ้อนะครับเพราะว่าเขาให้เสียงที่เคลียร์เสียงที่โฟกัสมากๆนะครับแยกออกได้ชัดเวลาเราฟังคนอื่นพูดเนี่ยเราไม่เห็นปากนะเราสามารถฟังเสียงได้อย่างเดียวฉะนั้นความเคลียร์ความชัดสำหรับคนที่อยากจะเอามาเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาฟังภาษานะครับให้รู้เรื่องก็นี่เลยครับยูกรีนอีกเหมือนกันตัวนี้แหละครับอย่างยืนยันมากๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองสั่งดูนะครับใครสั่งแล้วใครซื้อแล้วลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยผมยืนยันนะครับมาเป็นสาวกยูกรีนด้วยกันยูกรีนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทุกตัวนะครับแล้วก็การันตีได้ด้วยคนที่จะรับประกันณตอนนี้จะบอกว่าไม่มีใครกล้าให้การรับประกันหูฟัง2ปีนะครับซึ่งเป็นหูฟังแบบนี้บอกว่ากันน้ำ IPX5 ด้วยหมายถึงตกน้ำได้นะครับจมน้ำได้ตกลงในน้ำจมเนี่ยก็เอามาฟังได้ปกตินะครับถ้าเป็นเขาการันตีแบบนั้นประกัน2ปีนี่ถือว่าค่อนข้างจะโอเคที่สุดแล้วนะครับณเวลานี้นะลองไปเสิร์ชหาแล้วลองเปรียบเทียบก่อนว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีนะครับตัวไหนดีแค่ไหนสำหรับ IT ประจำบ้านก็นี่แหละครับนี่คือ evolution ของหูฟังฟังมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ก็มาจบที่ยูกรีนต
ัวนี้นี่เองนะครับอยู่กรีนมาสุดท้ายแล้วมาดีด้วยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนำนะครับซึ่งก็ต้องตามไปเรื่อยนะครับว่าโอเคไหมเป็นยังไงแต่บอกได้เลยนะครับคุณจะชอบคุณจะหลงไหลเหมือนที่ผมรีวิวตัวนี้และผมซื้อตัวนี้มานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น JBL ของแท้นะครับเป็นรุ่น Flip 3 Stealth ก็โอเคแหละค่อนข้างจะโอ้โหเป็นอะไรที่ผมฟังแล้วผมไม่อยากจะหยุดฟังนะครับเปิดทิ้งไว้นี่โอเคคุณภาพมากๆฟังเสียงเพราะแล้วแบบรู้สึกมีความสุขกับเสียงเพลงนะครับซึ่งตัว Ugreen นะครับฟังกับ iPhone ฟังกับ Android ก็ได้ฟังกับตัวที่มีเทคโนโลยี Aptech ก็ได้แต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณใช้ฟัง YouTube นะเสียงคุณภาพจะไม่สู้ฟังจาก Spotify นะครับผมทดสอบกับ Spotify แล้วคนที่เป็นสมาชิก Spotify หรือฟังเพลงผ่านแอปตัวนี้ให้เสียงได้คมชัดเพราะขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับมากกว่าฟังจาก YouTube ถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงที่ YouTube บอกว่าฟังเสียงที่เป็น HD แล้วก็ตามหรือวิดีโอคลิปที่เป็น Full HD แล้วแต่เสียงก็ยังไม่สู้ Spotify นะครับโอ้โหค่อนข้างจะโอเคมากเลยสำหรับคนที่มีคำถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะให้ทดสอบอะไรเพิ่มนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแอดมินเองก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับก็อยากจะทดสอบให้ฟังทุกคนทุกคำถามเหมือนกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ขอเทียบกับหูฟังที่ราคาเกิน 1,500 บาทนะเพราะว่าผมเองก็ไม่เล่นผมเป็นคนเล่นหูฟังที่ไม่แพงนะครับก็ราคาประมาณไม่เกิน 1,000 หรือ 1,000 นิดๆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาหูฟังอยู่นะครับหรือใช้หูฟังตัว QCY ตัว Redmi หรือตัวอื่นๆอยู่อยากจะมีหูฟังใหม่เพิ่มเติมที่เสียงกังวานสำหรับเรียนภาษาสำหรับฟังเสียงคนพูดภาษาอังกฤษภาษาอื่นนะครับแนะนำ Ugreen รุ่นนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้นะครับลองเข้าไปศึกษาดูก่อนสินค้าที่รับประกันโดยทาง Gadget Villa เชื่อถือได้นะครับผมกล้ายืนยันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ